ยอบ้านหรือต้นยอเป็นไม้ยืนต้นเปลือกต้นมีสีน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกกิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 2-6 เมตรวิธีรักษาใบมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาแก้โรคเกาต์อาการปวดตามข้อเล็กๆของนิ้วมือนิ้วเท้าแก้กระใสและแก้ท้องร่วงผลบำรุงธาตุเจริญอาหารแก้เหงือกเปื่อยเป็นขุมบวมขับลมในลำไส้ขับโลหิตประจำเดือนแก้อาการอาเจียนในหญิงมีครรภ์รากใช้เป็นยาระบายและแก้กระใสปริมาณที่ใช้นำผลยอโตเต็มที่สุกแต่ยังไม่สุกฝานเป็นชิ้นบางๆย่างหรือคั่วไฟอ่อนๆให้เหลืองกรอบใช้ครั้งละ 10-15 กรัมชงกับน้ำจิบทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง